สวัสดีครับผมคชานนทนันครับบอกข้อดีของตัวเองเหรออันนี้มันแบบโอ้โหแบบเหมือนแบบอวดเหมือนอวยเหมือนขายเลยนะจะมีอะไรมั่งเนี่ย10ข้อเลยเหรอข้อแรกเหรอครับถ้าคุณชอบกินผมไม่เคยห้ามคุณเวลากินครับผมจะซื้อให้คุณกินด้วยข้อที่2ข้อที่2ผมว่าผมก็เปนะข้อที่3ผมคนขี้อ้อนมากๆครับไม่รู้ว่าชอบไหมถ้าชอบขี้อ้อนก็น่าจะสบายไปแต่ถ้าแบบไม่ชอบก็อาจจะแบบจะรำคาญนิดๆไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราคิดว่ามันเป็นข้อดีนะดูในคอนเสิร์ตดิข้อ4เราเป็นคนรักสัตว์เรารู้สึกว่าเราก็มีมุมที่อ่อนโยนตรงนั้นน่ะกับสัตว์เลี้ยงหรือกับอะไรก็ตามครับไม่ได้จะดูแข็งกระด้างไปตลอดข้อที่5แปลกเนาะนึกถึงข้อเสียตัวเองได้ก็ดีนึกไม่ออกไม่เก่งทำอาหารไม่เก่งครับแต่ถ้าอยากกินก็ทำอาหารให้กินได้อยากกินอะไรบอกครับผมสามารถเปิดดูสูตรแล้วทำให้คุณได้ผมร้องเพลงให้คุณฟังได้นะผมเล่นดนตรีให้คุณฟังได้นะแล้วถ้ามันพิเศษมากจริงๆเนี่ยผมว่าผมเขียนเพลงให้คุณได้นะจะข้อเลยเว้ยข้อที่7เลยเว้ยอะไรวะมีข้อดีอะไรวะFamily come first ครับผมถ้าเขาเรียกว่ายังไงอะท้ายเป็นคนแบบชอบคนรักครอบครัวผมโอเคนะอยากไปไหนบอกอยากขับรถพาไปข้อ9เราคิดว่าข้อดีเหรอครับเรามองแฟนเราสวยที่สุดผมเก็บขี้แมวได้ครับฝากคอนเสิร์ตไว้ด้วยนะครับสำหรับ Be My Boyfriend 2ครับเราจะเปิดขายบัตรกันในวันที่4มิถุนายนนี้ครับเวลา10โมงตรงนะครับซื้อบัตรได้ที่ www.dnd.com ครับผมแล้วก็ใครมีบัตรแล้วเก็บบัตรของคุณไว้ให้ดีๆ2กรกฎาคมเราเจอกันที่ Union Hall Union Mall ครับ